ไม่แล้วส่วนไล่เล็บมือกันเลยเพิ่งเล็บมืออันนั้นแหละเป็นอันที่ว่าเห็ดให้ซิ่วนะเห็ดพื้นขึ้นแล้วก็เห็ดให้ดำแล้วก็บางทีนะอาจจะแพ้ลามไปไล่กว่าหันอีกเพราะว่าเนี่ยเพราะว่าเล็บมือเฮาเนาะมันจะจับแบบสิ่งของต่างๆมีสารผิดบ่มีอันนั้นส่วนไล่เล็บมือของมันจะเป็นผิดอยู่แล้วคือเวลาเฮาเป็นตุ่มบ่เป็นหยังต่างๆแล้วเฮาไปเก่าเนี่ยประมาณนี้มันจะเห็ดให้เปื่อยได้แล้วอันนี้แหละจะให้ท่านผู้ชมระมัดระวังกันเวลาที่ว่าเป็นซิ่วเป็นไม่ยังที่ว่าเป็นบ้านเราก็ให้ระมัดระวังกันโมแมนสิไปบีบหาบีบหาเนาะโดยเฉพาะซิ่วเนาะที่ว่าเห็นเป็นใหญ่ๆบางทีอาจจะเป็นแบบซิ่วซางบ่หรือว่าเป็นอันก็จะเอิ่นเป็นแบบเป็นซิ่วใหญ่ๆก็จะอันตรายได้เพิ่งซิ่วนี้เรื่องซิ่วซางนี่ก็เคยมีคนเคยเป็นไล่คนที่นี่เคยเห็นเนาะที่อันถ้าว่าไพ่ที่ว่าเป็นซิ่วซางเนาะอยากให้แนะนําเลยว่าไปหาทานหมดแม่แล้วแม่แล้วอย่าหักษาตัวเองเพราะว่าเฮาแห้งเฮาบ่ฮู้ว่าวิธีรักษาแบบใดเฮาเฮ็ดไปแล้วมันบ่ช่วยให้แย่ยังดีขึ้นเลยแล้วก็ยังบ่ทานสําหรับทานผู้หญิงเนาะสําหรับผู้หญิงเนาะที่ว่าเวลาที่ว่าเป็นเมนเวลาที่ว่าซิ่วเกลือหรือว่าซิ่วเม็ดใหญ่เนาะมันมักจะอ้ออันนี้เพิ่งยังบ่เด้อเพราะว่าเพิ่งเคยเฮ็ดมาแล้วมันได้พูดว่าซั่นซะแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมรอไปเฮ็ดเบิ่งเวลาที่ว่าเห็นอ้อมาเฮาอดใจเลยท่านผู้ชมอดใจบ่ต้องบี้บ่ต้องกวนบ่ต้องให้มันสุกกับต้นเลยเนาะแล้วจึงเด็ดกินแม่แล้วบ่ท่าบี้บ่ยังเพราะว่าเวลาที่ว่ามันดีปุ๊บนะมันจะเหี่ยวหลงลีเขาจะเห็นเลยว่ามันเหี่ยวหรือว่าคนที่ว่าบ่ออกซิ่วใหญ่เนาะจะออกซิ่วเกลือแม่นสินะเวลาที่ว่าอันเป็นดีอันนี้เราจึงบีบนะมันจะออกมาดีๆแล้วก็เฮ็ดให้ผิวเรียบเนียนมันจะบ่เฮ็ดให้แบบว่าพืชไปไล่กว่าหันแต่ว่าเวลาที่ว่าเฮาเป็ดแล้วเฮาจะไปบีบไปกวนน่ะมันจะแห้งพืชแล้วก็จะเฮ็ดให้ซิ่วที่ว่าเฮาบีบน่ะมันดําเพราะว่าหยังเพราะว่าเลือดที่ว่าพวกเฮากําลังอันเป็นน่ะมันจะถ่ายทอดให้เฮาอยู่ในทางกายพวกเฮาเนาะฮอร์โมนกําลังเปลี่ยนถ้าว่าเฮาไปกวนเลือดแม่นสินะมันจะเฮ็ดให้กามแล้วมันก็จะเฮ็ดให้แบบมันอยู่หน้าเฮาโดนแม่นสินะสําหรับทางสายนี่ก็เพิ่นก็บ่ฮู้ได้แล้วว่าก็ให้ระมัดระวังกันเนาะเอาไปใส่เบิ่งแล้วเพิ่งเว้าเรื่องเหม็นเรื่องหมาแล้วลีก็อยากเว้านิดนึงได้เออสําหรับลีเนาะคือเวลาเฮาแบบมือนั่นอีหมาเนาะเออบางคนจนไล่จะมีผู้หญิงเขาจะเป็นแบบนี้เลยเจ็บท้องน้อยบ่หรือว่าปวดล่างปวดแอวเนี่ยต่างๆแน่แล้วลีก็ประจําเลยเวลาเขาจะเป็นเมียประมาณนี้นี่รู้สึกไว้ก่อนเลยว่าตัวเองเจ็บท้องแต่ว่าลีข้อแนะนําเราส่วนไล่บางคนว่าซะบางทีก็มือนั้นหมาแต่ว่ายังบังคับตัวเองกินอันเย็นเพิ่งแต่ส่วนไล่นี่มันจะบ่ดีเลยกินอันเย็นเพราะมันจะเฮ็ดให้แบบง่ายกินกามเราเวลาเฮาเป็นสมมุติเฮาเคยเป็น5มือมันจะเป็นแบบ7มือบ่10มือมีหยังประมาณนี้มันจะเลื่อนไปเห็นตัวจริงเพิ่นเพราะว่าลีเคยกินมาแล้วตอนเย็นแม่แล้วแม่แล้วส่วนไล่ถ้าเฮาสระน้ําอุ่นนี่จะบ่ปานใดเพิ่นจะสวยอยู่เพราะว่าเฮาสระน้ําเย็นเพราะว่าหัวนี่มันจะเกี่ยวกับเลือดว่าซั่นซะเพราะว่าน้ําเย็นทึกเลือดมันก็จะเฮ็ดให้เฮากามอันนี้ก็ข้อเตือนไว้เนาะเตือนไว้เจ้าแม่นแล้วซึ่งว่าทานได้ที่ว่าเจ็บหน้าก็ให้8 5ทานโมจะดีกว่าเนาะจะไปซกยากินบางทีก็ไปหันยาบ่เอิ้นมื้อนั้นมื้อนี้มาสิเนาะเอ้ยเจ็บสิขอซื้อยาเด้ยาดีปานนี้ยังแม่นแล้วก็สามารถช่วยได้เนาะอันนี้สําหรับผู้หญิงเด้อเดี๋ยวมื้อหน้าเอามาสําหรับทานสายสําหรับทานสายจะมาบอกเคล็ดลับกันเนาะวิธีที่ว่าซะแต่ว่าส่วนมากนี่มันมักจะออกนี่มักจะออกเพราะว่าคนที่ว่ามักนอนดึกแม่นบ่มักนอนดึกบ่ว่าจะเป็นซิ่วนอนดึกซิ่วกับลิ้นโทรศัพท์ซิ่วตัน5บ่ได้สิเกิดว่าไหมเนาะมันก็มีหลายอันเนาะหลายวิธีแล้วก็ให้รักษาการรักษาความสะอาดเพราะว่าน่าจะเป็นมงกุฎเลยแม่นบ่ที่ว่าคนเฮ็ดนี่จะเบิ่งแต่หน้าก่อนหมู่แม่นบ่แม่แล้วเบิ่งหน้าแล้วก็ลงเบิ่งหน้าแล้วก็ลงมาฮอดคอเนาะลงข้าวแต่หน้าก็บ่ได้คอก็ต้องข้าวแม่นแต่จริงๆก็ต้องเบิ่งกับที่ใจเนาะดีที่สุดเนาะหน้าตานี่บ่สําคัญแต่ก็ยังให้งามมันแหละเนาะเออก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นวิธีนึงเนาะที่ว่าทางทีมงานของเฮาแล้วก็ทุกคนพิธีกรของเฮาเนาะนํามาฝากมาตอนท้ายผู้ชมซึ่งว่าระยะทําอีนี้พวกเฮาก็ยังอยู่กับทางผู้ใหญ่ใจดีนั่นก็คือเครื่องดื่มสปอนเซอร์เซ่เฮือเซ่กระแฮอย่าลืมดื่มสปอนเซอร์แล้วก็ยังมีเครื่องดื่มกระทิงแดงก็ไม่มีไว้พิสิทธิ์นั่นเองซึ่งว่าระยะหน้าท้ายผู้ชมถ้าติดตามสมละครของพวกเฮาถ้าว่าไพ่ยักษ์ทึกเลขเพราะว่ามื้อนี้นี่โอ้ยมันยังเลยนะเลขโตเด็ดเลยแม่โตเด็ดเลยได้ท่านผู้ชมโตเด็ดเอาเป็นว่าระยะนี้พวกเฮาเป็นพักกันก่อนเนาะแล้วจึงมาพบกับพวกเฮาในระยะสุดท้ายของรายการ